เรื่องนึงนะคะตำรวจภูธรเมืองหนองคายค่ะเพิ่มความเข้มงวดในการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ขับขี่หลังเกิดอุบัติเหตุหนุ่มหนองคายนะคะขับรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถพ่วงนะคะที่จอดอยู่ริมทางจนเสียชีวิตค่ะครับที่จุดบริการประชาชนเฉลิมพระเกียรติ4แยกรสพในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะครับพันตรเอกวุฒิชัยจันโทภาสนะครับผู้กำกับการสพเมืองหนองคายนะครับตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและที่ประจำจุดบริการประชาชนนะครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพร้อมได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจเข้มการใช้โทรศัพท์ขับขี่รถโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์หลังจากได้เกิดอุบัติเหตุหนุ่มหนองคายขับขี่จักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วงที่จอดอยู่ริมทางจนเสียชีวิตสาเหตุเกิดจากเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถนั่นเองนะครับโอ้โหท่านผู้กำกับการภูธรเมืองหนองคายก็บอกว่าหลังจากที่เกมโปเกมอนโกเข้ามาในประเทศไทยรวมทั้งจังหวัดหนองคายมีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นใช้โทรศัพท์มือถือเล่นเกมเก็บโปเกมอนไงในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทั้งต่อตนเองและต่อคนอื่นทำให้ได้รับบาดเจ็บและอาจถึงขั้นเสียชีวิตก็ขอฝากเตือนนะคะว่าหากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ขอให้จอดในที่ที่เหมาะสมและใช้ให้เสร็จก่อนแล้วถึงค่อยขับขี่รถต่อไปซึ่งนอกจากจะมีอันตรายแล้วนะคะก็ยังผิดกฎหมายด้วยอัตราโทษการใช้โทรศัพท์นะคะในระหว่างขับขี่จะอยู่ที่400ถึง 1,000 บาทในค่าปรับนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย